ตอกย้ำข่าวเลิกกันแบงค์พัชราฉลองวันเกิดลูกสาวพร้อมหน้าครอบครัวไร้เงานี่นาเรียกว่ายังคงถูกจับตาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับคู่ของนีนาและแบงค์พัชระหลังจากเพจดังออกมาหย่อนคำใบ้คู่รักนักร้องพิธีกรเลิกกันถึงขั้นหย่าแล้วเนื่องจากช่วงหลังไร้รูปคู่หรือโมเมนต์หวานๆออกมาให้แฟนๆได้เห็นสักระยะแล้วค่ะแต่ทั้งคู่ก็ยังไม่ได้มีการออกมาชี้แจงแต่อย่างใดซึ่งต่อมานีนาได้ออกมาเปิดใจกับสื่อดังว่าได้ยินข่าวเหมือนกันแต่ไม่พร้อมที่จะพูดหรือแสดงความคิดเห็นในเวลานี้ถ้าพร้อมเมื่อไหร่จะออกมาพูดล่าสุดแบงค์พัชราได้โพสต์ภาพฉลองวันเกิดลูกสาวพร้อมหน้าครอบครัวโดยได้โพสต์รูปภาพลูกสาวน้องริต้าและลูกหลานอีก2คนแต่ในเฟรมไร้เงาภรรยานีนาสุทธิตาโดยระบุข้อความว่าลำดับความสำคัญของฉันแฮชแท็กเหตุผลของฉันแฮปปี้เบิร์ธเดย์สามสาวของเรา